Ford Mustang Pandem โป่งเหลี่ยมโคตรเท่ก่อนมันมุนๆปกติโป่งมันก็ต้องกลมตามหลักคนที่ทำรถอ่ะโป่งรถส่วนใหญ่อ่ะความกลมอยู่แล้วคือใครทำให้กลมเรียบร้อยที่พลาดขับเด็กเรียบร้อยคันนี้เป็นเครื่อง V8 Supercharged นะครับอยู่ในตัว Mustang นะครับเฮ้ยโดนบ้างเงี้ยเฮ้ยมีอะไรกูเนี่ยขอชุดแต่งหน่อยครับครับสวยงามสวยงามเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรไม่ก็แพนเดมเขาก็พยายามจะเป็นผู้นำไงอ๋อก็คือก็เห็นง่ายๆก็คือหลังจากที่ผมรู้สึกแล้วกันผมก็ไม่ได้คนรู้เยอะไม่แต่ว่าพี่ทำพวกพาร์ทพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามหนีทุกคนนะก็เห็นง่ายๆก็คือโป่งจะเป็นโป่งเหลี่ยมหมดแล้วตั้งแต่ GR ยาริสคือหมายถึงว่าในเจนใหม่ๆถูกไหมของแพนเดมใช่เจนใหม่ๆเจนใหม่ๆก็คือในปี2ปีเนี้ยเขาจะพยายามแบบออกแบบให้มันแบบมีความเหลี่ยมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจากแต่ก่อนมันมนๆปกติโป่งมันก็ต้องกลมตามหลักคนตามหลักคนที่ทำรถอ่ะโป่งรถส่วนใหญ่อ่ะเขาต้องทำเขาจะทำกลมอยู่แล้วคือใครทำให้กลมดูคันนี้ดีกว่า Mustang ชุดพาร์ทแพนเดมไม่ไปโดนอะไรมาน่าจะยังไม่ทัดมีทัดด้วยนะเวลาถ่ายไปก็เฮ้ยคุณต้องเน้นๆหน่อยคุณจะได้รีทัดงานเยอะๆนี่ครับผมเจอเพจถ่ายรถอันดับหนึ่งแห่งวงการ FD อันดับหนึ่งแล้วจากล่างนะครับ แล้วจากล่างขึ้นไปและนี่ครับและนี่คือแพนแดมครับเป็น Mustang นะครับเอาจริงทรงมันใกล้ๆ Hot Wheels เหมือนกันนะคือคันนี้ก็จะมาโชว์ในงานออโต้ซาลอนนะครับแบบของออโต้ซาลอนก็คือ JB's Custom นะฮะมาในโทนสีแบบเดสเซิร์ตนะครับคันนี้ก็เพิ่งสดๆร้อนๆเลยธีมมันจะเป็นเหมือนส้มนะครับแล้วก็ตรงคิดว่าน่าจะเป็นถุงลมคันนี้เหมือนจะเป็น V8 ที่ไม่เทอร์โบก็ซูเปอร์ชาร์จเมื่อกี้เสียงโหมมากเลยน้ำมันหนาด้วยคันนี้รถจากทางญี่ปุ่นเลยนะครับสวยมากครับดูข้างในสักหนึ่งฮาร์ดคอลมาเดอร์ฟักเกอร์เอาเรื่องจานสวยมากครับฮาร์ดคันนี้คืออยากให้มาดูตัวจริงๆเลยนะเพราะว่ามันมีมิติมากๆแล้วก็ถ้าสมมุติกดโลนี่น่าจะเดือดเดี๋ยวรอว่าเซตติ้งอะไรเสร็จแล้วพอเป็นกดลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ครับอันนี้โอ้โหซุปเปอร์ชา
าจริงด้วยมีการคลีนเครื่องกันเล็กน้อยนะครับมีอะไรกูเนี่ย